ปิดท้ายค่ะไปดูทาง MEA นะคะที่ได้โชว์ผลงานนวัตกรรมในงานแสดงผลงานนวัตกรรม3การไฟฟ้าเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆไปติดตามรายละเอียดกันค่ะและเราลากันด้วยกิจกรรมดีๆจากการไฟฟ้านะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจานรองแก้วซึมน้ำจากวัสดุผงเซรามิกแปรสภาพของขยะลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนำไปโชว์ในงาน3การไฟฟ้าโชว์ผลงานนวัตกรรมประจำปี2567 Show and Share Innovation for the Better Life 2024เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้พัฒนาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันซึ่งทุกๆองค์กรเนี่ยมีนวัตกรรมนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถที่จะแชร์กันได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากศูนย์ถัดไปเนี่ยก็จะมีการยกระดับนะครับของนวัตกรรมให้ไปเป็นชิ้นงานออกสู่ทางตลาดต่อไปนะครับแล้วผมก็คิดว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้ไฟในอนาคตทั้งในเรื่องของการใช้พลังงานในเรื่องของการจัดการพลังงานในเรื่องของการที่จะรับรู้เรื่องของตลาดพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศเราครับ MEA ได้วางยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม3ด้านคือการวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและทักษะด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนขององค์กรพร้อมมุ่งส่งเสริมวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน